กลับมาติดตามทุกโต๊ะข่าวกันต่อค่ะวันนี้มี1ไวรัลหรือว่ากระแสสังคมที่ตอนนี้ทุกคนไม่รู้ไม่ได้แล้ว #อีกี้ตอนแรกเราก็งงว่ามันคืออะไรแล้วก็มาอย่างนี้เลยนะมันเข้ากับช่วงสงกรานต์น้องกี้หรือว่าขออภัยคือในเพลงเขาเรียกอีกี้กี้เป็นสกอยก็คือเป็นเพลงที่ดังมากค่ะของโยของยังโอมแล้วก็เป็นเพลงของท่าทองสาวเพลงนี้ขึ้นไป10ล้านวิวแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงการเพลงน่าจะรู้จักนี่หนูจะลุกขึ้นเต้นแล้วนะเดี๋ยวต้องจับไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นวันนี้เลยจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทำไมเป็นไวรัลดาราศิลปินเซเลบริตี้ทุกคนจะต้องพูดถึงอีกี้และจะต้องแปลงร่างเป็นอีกี้ใช่อันนี้เป็นมิวสิกที่ดังมาก10ล้านวิวค่ะแล้วน้องนางแบบคนนี้ก็เล่นมิวสิกอีกี้ตัวของท่าทองสาวเล่นเป็นเหมือนสาวสกอยอ่ะแล้วอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนเผื่อจะนึกกันออกรันทุกวงการจริงวันนี้เลยเอามาขยายความว่าอีกี้คือใครอีกี้กำลังโด่งดังมากในโลกออนไลน์กับเพลงท่าทองสาวของศิลปินยังโอมฟิชเชอริ่งกับโซโนโฟนะคะซึ่ง MV ล่าสุดออก6เมษายนคงรับกับสงกรานต์แล้วค่ะยอดวิวทะลุ10ล้านวิวไปแล้วสะดุดตามากที่สุดก็คืออีกี้สกอยตัวจี๊ดกับท่อนที่เมื่อกี้เปิดให้ฟังแล้วเอาจริงๆน้องอ่ะเป็นนางแบบนะนางแบบหน้าเก๋ที่ชื่อหลินมัชนกเป็นนางแบบระดับแบบโอ้โหอินเตอร์เลยเห็นไหมแล้ววันนี้ก็เลยทำให้ทุกคนแปลงร่างเป็นสาวสกอยละกันค่ะดาราเซเลบทั้งหมดเลยแล้วสวยแบบอีกี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะเหมือนหนูนี่ไม่กล้าแปลงไม่กล้าใช่ไหมรันทุกวงการจริงๆวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียก็เลยเราก็เลยจะเห็นแฮชแท็กอีกี้แฮชแท็กสาวสกอยไปดูมาว่ามีใครบ้างเยอะมากจริงในโลกโซเชียลมีเดียใน Twitter นี่ตอนนี้นี่ขึ้นอันดับเลยนะมีใครบ้างอ่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์ไม่คุยกับเราโปรดิวเซอร์บอกว่าขอร้อยเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนี่นี่ใครน้องโฟสกลรัตน์น่ารักน่ารักคุณกุ๊บกิ๊บก็มาคุณกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์สุมนทิพย์นี่อีกิ๊บเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยๆผู้พาไปสกอตลูกก็เลยถามว่าอะไรหรอแม่ก็น้ำตาลนางแบบน้ำตาลนี่ตาลิตานี่มิสยูนิเวิร์สนะคะก็ใช้คำว่าอีก้อยเหมือนกันปุ้มปุ้ยพันธิพาอ๋อคุณปุ้มปุ้ยอุ้ยลูกยังเด็กอุ้ยเด็กมากเลยอ่ะแฟนของคุณกวินดูวาวนะฮะใช่โอ้ยเคยเห็นไหมภาพแบบเนี้ยอุ้ยสมัยก่อนหนูก็เป็นอย่างนี้เลยจริงเหรออ๋อแล้วมีใครอีกอัดที่เหลือเนี่ยเขาไม่บอกเราแล้วนะเขาไม่บอกเราแล้วนี่ฮะอ่ะลองขึ้นภาพมาดูว่าตอนนี้นี่ใครท่านันทพัฒน์เราจะเรียกอะไรอีฟ้ายเนี่ยหรอเดี๋ยวนี่พี่ฟ้ายเหรอคะพี่ฟ้ายเดี๋ยวสองทุ่มเราก็มาเจอกันพี่เชียพี่เชียโอ้สมัยเป็นสาวอันนี้หนูจำได้หนูเคยดูนี่อันนี้ผมเองหวังว่าจะไม่มีรูปพวกเราใช่ไหมกำลังนั่งเมอๆอยู่ในห้องแถลงข่าวที่รัฐสภาอันนี้คืออันนี้น้องเจนนี่หรอไม่ใช่ใช่หรอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ค่ะอย่าลืมโพสต์รูปติดแฮชแท็กละกันเขินจังเลยค่ะเป็นสกอยรอผู้บ่าวไปสเกิร์ตครับผมนี่ฮะก็เห็นความหลากหลายแล้วทำไมไม่มีคนเนี้ยนั่นน่ะสิคะยังถามหาอยู่เลยเนี่ยหรือว่ามีแต่ไม่ให้หรือเปล่าไม่หารูปจริงๆสาบานได้ว่าหาแล้วแต่ว่าไม่เจอรูปมันคงแบบไปถูกเก็บอยู่ในแอปพลิเคชันสมัยเก่าคุณผู้ชมฮะเรื่องของสกอยของสเกิร์ตเนี่ยวันนี้คนพูดกันถึงเยอะมากเลยนะฮะ